วัสดีครับวันนี้แอดมินอ้วนน้อยมีโปรโมชั่นดีๆจะมานำเสนอครับซึ่งนี่ก็คือ Netflix Premium ในราคา129 บาทจากในราคาปกติ419 บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เราชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายวิธีการสมัครก็ง่ายใช้แค่ ID Line อย่างเดียวมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่ผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องใช้เพื่อนช่วยหารหรือใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายไปอยู่กับพวกเราได้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ก็ได้ครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไม่ชื่อเรนฟิลที่ได้เข้ามานั่งฟันปัญหาอยู่ในกลุ่มบำบัดทุกคนที่มารวมตัวกันที่นี่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาในการเข้าสังคมทั้งนั้นหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ชื่อว่าเคทลินได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนเก่าของเธอที่ไม่ชื่อว่ามิดเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์และพาเธอไปกินหรูอยู่แพงจนทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนสำคัญสำหรับเขาแต่ทว่ามิดนั้นคือปีศาจร้ายที่แฝงตัวมาในคราบของเทวดาเขาดูแลเธอและทำร้ายเธอจนทำให้เธอหนีไปไหนไม่ได้เลนฟิลได้ฟังเรื่องราวของเคทลินแล้วรู้สึกว่าเขาเองก็มีปัญหาคล้ายๆกันกับเธอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100 ปีก่อนเลนฟิลนั้นทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยที่ครั้งนี้ลูกค้าคนสำคัญของเขาก็คือท่านเคาเดกูล่าเขามาในรูปแบบเดียวกันกับผู้ชายที่เคทลินเจอคือพาตัวเลนฟิลกินหรูอยู่สบายก่อนที่ท่านเคาเดกูล่าจะเปลี่ยนเลนฟิลให้กลายเป็นทาสรับใช้ท่านเขาทำให้เรนฟิลนั้นต้องกลายเป็นครึ่งคนครึ่งอมนุษย์เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินแมลงเท่านั้นและทุกครั้งที่เรนฟิลกินแมลงเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายของเขามีพละกำลังมหาศาลทาสรับใช้อย่างเรนฟิลนั้นจะต้องมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเหยื่อให้กับท่านเขาเดคูล่าแรกๆท่านเขาก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่พักหลังมานี่เขาเริ่มเอาแต่ใจและสั่งเอาคืนหนึ่งมีนักล่าแวมไพร์มาตามหาตัวท่านเขาเดคูล่าท่านเขาถูกนักบวชและนักล่าจับเขาขังเอาไว้ในวงเวทในขณะที่พวกนักล่าพยายามโน้มน้าวเรนฟิลให้ช่วยเหลือพวกเขาเพื่อที่เรนฟิลนั้นจะได้อิสระจากท่านเขาแต่ทว่าท่านเขาก็บอกกับเรนฟิลว่าอิสระกับผีแกนะสิถ้าฉันตายเมื่อไหร่แกก็มีที่คุมกลาหัวตลอดเวลาที่ผ่านมาแกฆ่าคนตายมากี่คนแล้วชีวิตที่เหลือของแกจะต้องถูกพวกมันจับยัดเข้าสังเตข้านี่แหละทางรอดทางเดียวของเจ้าเรนฟิลเป็นคนเดียวที่ห่วงใยเจ้าสามารถดูแลเจ้าได้เรนฟิลด์ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจทำลายวงเวทจนขาดทำให้ท่านเขาเดกูล่าสามารถจัดการกับพวกนักล่าได้สำเร็จนักล่าที่รอดตายได้จากการยิงผ้าม่านและทำให้แสงแดดสาดส่องลงมาใส่ท่านเขาจนไฟลุกท่วมท่านเขาจึงได้ตัดสินใจกระโดดเข้าใส่นักล่าจนทำให้นักล่าคนนั้นไม่เกรียนตายตามเพื่อนไปเรนฟิลด์ที่เห็นแบบนั้นจึงได้เอาผ้ามาคลุมท่านเขาเอาไว้จากนั้นก็รีบลากตัวท่านเขาเข้ามาหลบในที่ไม่มีแสงแดดในตอนนี้ท่านเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องการการฟื้นตัวเรนฟิลจึงจำเป็นต้องคอยดูแลท่านเขาให้พ้นจากมือของนักล่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรนฟิลนั้นคอยดูแลท่านเขามาร่วมจะ100 ปีแล้วในขณะที่เรนฟิลเข้ามาในกลุ่มบำบัดเพื่อตามหาเหยื่อรายใหม่กับท่านเขามาร์คที่เป็นหัวหน้านักบำบัดก็ถามกับเขาว่าเรนฟิลนั้นมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆทุกคนในห้องฟังหรือเปล่าเรนฟิลก็เลยบอกว่าถึงเล่าไปทุกคนก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีมาร์คจึงได้พยายามอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันและพวกเราก็สมควรได้ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเราเลือกเองเลนฟิลก็เลยบอกว่าได้แน่นอนเพราะในตอนนี้เขาได้เหยื่อที่เขาหมายตาไว้เรียบร้อยแล้วเลนฟิลได้กินแมลงเข้าไปแล้วรีบเดินทางไปหามิดแฟนเก่าของเคทลินภายในโกดังแห่งหนึ่งกลุ่มของมิดที่เพิ่งจะขโมยแป้งมาจากแก๊งมาเฟียใหญ่ของเมืองพวกเขาได้เจอเข้ากับเลนฟิลจึงเข้าใจว่าเลนฟิลนั้นเป็นนักฆ่าจากแก๊งมาเฟียที่ถูกส่งตัวมาแต่ถ้าว่าเรนฟิลก็แนะนำตัวเองว่าเขาเป็นเพื่อนของเคทลินเรนฟิลได้คว้ายาสลบออกมาจนทำให้ทุกคนถึงกับขำกากทุกคนที่พุ่งตรงเข้ามาจัดการกับเรนฟิลอยู่ๆก็มีนักฆ่าตัวโตปรากฏตัวออกมาถึงแม้จะผิดแผนไปหน่อยแต่ถ้าว่านักฆ่าตัวโตกลับไม่สามารถต่อสู้กับเรนฟิลได้เลยแต่ในขณะที่เรนฟิลกำลังเล่นงานพวกมันอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็พลาดท่าถูกพวกมันฟันจนไส้ทะลักทางด้านของเท็ดดี้โลโบเขาได้มานั่งรอนักฆ่าที่เขาส่งตัวไปอยู่ภายในรถเขาบีบแต่เร่งนักฆ่าว่าเสียเวลามากเกินไปแล้วจึงทำให้นักฆ่าเสียสมาธิและถูกเรนฟิลใช้ปากกาแทงคอจนตายเรนฟิลกินแมลงเข้าไปเพื่อพละกำลังของเขาจากนั้นเขาก็ชกหัวนักฆ่าคนนั้นจนขาดกระเด็นหัวของนักฆ่าได้ลอยไปตกใส่รถของเท็ดดี้
เจ็ดดี้ได้เห็นเรนฟิวเดินเข้ามาหาเขาจึงได้รีบเหยียบรถหนีแบบไม่คิดชีวิตฝ้าของรีเบคก้ากับคิดตำรวจใหม่ได้ถูกใช้มาประจำการด่านตรวจคนเมาเธอรู้สึกหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อยที่ต้องมาทำงานแบบนี้ทั้งที่เธอเป็นที่หนึ่งของรุ่นตำรวจแท้ๆแต่แล้วจู่ๆเท็ดดี้ก็ขับรถแหกโค้งเข้ามาในด่านเท็ดดี้ที่กำลังตกใจกลัวได้ตะโกนโบกเวกโวยวายจนทำให้รีเบคก้าจำมันได้ว่านั่นคือเท็ดดี้ลูกชายของแก๊งค้ายารายใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เท็ดดี้ที่เห็นตำรวจเข้ามาใกล้จะได้พยายามขับรถแหกด่านออกไปรีเบคก้าจะได้ตัดสินใจยิงยางรถของเท็ดดี้เท็ดดี้จึงรีบลงมาจากรถพร้อมกับแป้งมันปาแป้งใส่หน้ารีเบคก้าแล้วบอกว่าอย่าเข้ามายุ่งกับกูนะจากนั้นเท็ดดี้ก็ใช้จังหวะนั้นรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดไปรีเบคก้าจึงได้ตัดสินใจปากระบองเข้าใส่หัวของเท็ดดี้และทำให้เท็ดดี้ถูกจับกุมตัวไปได้ในที่สุดในตอนนี้เรนฟิลด์ได้เอาตัวเหยื่อรายใหม่มาให้นายของเขาที่ถูกนำมาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลร้างวันเวลาที่ล่วงเลยมาเกือบร้อยปีจึงทำให้นายกับทาสตกอยู่ในสภาวะยากจนสุดขีดพวกเขาไม่มีเครือข่ายรู้ๆเหมือนในหนังสยองขวัญทั่วไปที่ท่านเขาเดคูล่าจะต้องอยู่ในปราสาทอันยิ่งใหญ่แต่การอยู่ในโรงพยาบาลร้างแบบนี้ก็มีข้อดีของมันเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือการไม่เป็นที่สังเกตของผู้คนรวมไปถึงนักล่าและทำให้ท่านเขาเดคูล่าพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ได้นานจนสภาพร่างกายของเขาก็ได้จะกลับมาเป็นปกติดีแล้วท่านเขาได้กัดกินศพที่เรนฟิวเอามาให้ก่อนที่เขาจะบอกกับเรนฟิวว่าศพมันเป็นขี้กากแต่ทำไมแกถึงเอาคนพวกนี้กลับมาให้ฉันเรนฟิวก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าเจ้านายควรได้สิ่งที่ดีกว่านี้แต่ถ้าว่าโลกในยุคนี้ไม่เหมือนกับ100ปีก่อนยุคนี้ข่าวสารมันว่องไวและทุกคนก็ระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษท่านเขาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจและฟันซ้ำแผลเดิมของเรนฟิวจนไส้ทะลักท่านเขาได้บอกกับเรนฟิลว่าพวกเราเป็นแวมไพร์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดื่มกินเลือดมนุษย์เท่านั้นข้าไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อนแค่มีชีวิตอยู่แล้วกินมันยากตรงไหนเมื่อเห็นว่าเรนฟิลอาการไม่ค่อยสู้ดีนักท่านเขาจะได้มอบเลือดของตัวเองให้กับเรนฟิลซึ่งมันมีความสามารถในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและรวมไปถึงทำให้ทาสรับใช้การเป็นอมตะอีกด้วยท่านเขาได้บอกกับเรนฟิลว่าแกจะตายตอนนี้ไม่ได้แกจะต้องเอาเลือดมาให้ฉันจนกว่าฉันจะหายดีและนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าทำไมแกถึงได้มีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้วันต่อมาริเบก้าดูภูมิใจมากที่เธอสามารถจับลูกชายคนสำคัญของแก๊งโลโบได้แต่ไม่ทันไรหัวหน้าของเธออย่างบาวินก็ได้ปล่อยตัวเจ้าโลโบออกไปจากที่คุมขังซะอย่างนั้นบาวินได้บอกกับริเบก้าว่าเธอจะสื่อสารหาความอะไรเกิดแก้คนเมาขับรถฝ่าด่านริเบก้าก็เลยบอกว่าแต่นั่นเป็นลูกชายของแก๊งโลโบเชียวนะแค่เฉพาะเมื่อคืนนี้มันก็ทำผิดกฎหมายไป10อย่างได้แล้วบาวิ่งก็เลยเตือนสติริเบก้าว่าฉันชื่นชมพ่อของเธอมาโดยตลอดและเขาก็ตายอย่างมีเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่บาวิ่งได้บอกกับริเบก้าว่าเขาไม่อยากให้ริเบก้าต้องตายเหมือนพ่อริเบก้าที่โมโหสุดขีดจึงได้เดินไปกรีดร้องที่โถงทางเดินทางด้านของเคธพี่สาวของริเบก้าที่เป็น FBI ก็ได้เข้ามาถามกับน้องสาวว่าเธอเป็นบ้าอะไรริเบก้าก็เลยบอกว่าเธอเพิ่งจะปล่อยคนร้ายคนสำคัญหลุดมือไปเคธได้บอกกับน้องสาวว่าเธอรู้ดีว่าแก๊งโลโบเป็นคนฆ่าพ่อของพวกเราแต่เธอไม่อยากให้ความโกรธมาบังตาริเบคก้าริเบคก้าก็เลยบอกว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเธอเลยที่ภายในตึกของแก๊งโลโบเท็ดดี้ได้การสมซานกับมาหาแม่ของเขาอย่างเบลล่าเธอเรียกตัวเท็ดดี้เข้าไปหาและบอกทุกคนว่าสมัยนี้ทำไมถึงไม่มีใครกลัวแก๊งโลโบอีกแล้วขนาดแม้แต่ตำรวจเองยังกล้าจับตัวลูกชายของฉันเข้าคุกเบลล่าได้บอกว่าตอนนี้แก๊งโลโบไม่ได้หน้าเกรงขามเหมือนในอดีตอีกแล้วใช่ไหมจากนั้นเบลล่าก็ยื่นคำขาดว่าเธอจะยกแก๊งนี้ให้กับใครก็ตามที่สามารถทำให้แก๊งกลับมาพังงาดได้อีกครั้งใครคนไหนก็ได้ที่ทำให้มือของตัวเองเปื้อนเลือดซึ่งนั่นก็ทำให้เท็ดดี้รู้สึกกังวลกังวายใจที่สุดท้ายแล้วแก๊งของแม่อาจจะตกอยู่ในมือของใครก็ได้รีเบคก้าได้ย้อนกลับมาที่โกดังที่เก็บศพของมิดเธอได้พบกับปากกาแท่งนึงที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุโดยที่ปากกาแท่งนั้นได้เขียนชื่อร้านติดเอาไว้ด้วยทางด้านของเรนฟิลที่ยังคงตามหาเหยื่อให้กับเจ้านายเขารู้สึกโชคดีมากๆที่แขกในร้านวันนี้มีแต่คนที่น่าสนใจและน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้านายได้ไม่มากก็น้อยในขณะที่เรนฟิลกำลังจะจู่โจมเหยื่อรายใหม่ของเขาจู่ๆริเบก้าก็โผล่มาจนทำให้เขาทำตัวไม่ถูกเหตุการณ์ที่ซอยซ้ำซอยซ้อนมาแกล้งออกเท็ดดี้บุกเข้ามาในร้านและทำให้ทุกคนพากันแตกตื่นจนชนเข้ากับเรนฟิลเรนฟิลนั้นทำกล่องแกมแมลงของเขาหลุดมือส่วนเท็ดดี้ก็ประกาศก้าวในร้านว่ามันต้องการตัวริเบก้าตำรวจสาวที่จับมันและทำให้มันอับอายเมื่อหลายวันก่อนเท็ดดี้ได้บอกกับริเบก้าว่ารู้ไหมว่าพ่อของเธอตายยังไงเขาตายอย่างทรมานเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่ง
ซึ่งถ้าเธอไม่อยากตายอย่างพ่อก็ร้องขอชีวิตจากฉันซะรีเบคก้าจะได้ท้าเท็ดดี้ว่าได้จริงก็ยิงเธอเลยเธอขอพนันว่าเท็ดดี้ไม่เคยกล้าฆ่าใครทั้งนั้นเธอรู้ว่าเขามักจะนั่งรออยู่ในรถและสั่งให้ลูกน้องทำแทนเสมอเท็ดดี้ที่ถูกพูดแทงใจดำก็โกรธรีเบคก้าสุดขีดเรนฟิลด์รู้สึกประทับใจในความใจเด็ดของรีเบคก้ามากๆเขารีบกินแมลงเข้าไปและช่วยเหลือรีเบคก้าเอาไว้เดนฟิลสามารถจัดการฆ่าทุกคนด้วยถาดน้ำแบบสบายๆส่วนรีเบคก้าก็ช่วยเขาต่อสู้โดยไม่มีท่าทางหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เดนฟิลกำลังทึ่งในตัวของรีเบคก้าจู่ๆท่านเขาก็เรียกตัวเขาให้เขาไปหาทันทีท่านเขาได้บอกแผนการครั้งยิ่งใหญ่กับเดนฟิลว่าเขาเบื่อแล้วที่จะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้สู้ครองโลกนี้แล้วกลายเป็นพระเจ้าไปเลยดีกว่าท่านเขาได้บอกกับเดนฟิลว่าพวกเรามาครองโลกนี้ด้วยกันเรนฟิลด์ได้ยินแบบนั้นจึงได้มุ่งหน้าเข้าโบสถ์ทันทีเขาพยายามขอคำปรึกษาจากกลุ่มบำบัดว่าเขาจะต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากการควบคุมได้เรนฟิลด์พยายามเล่าอ้อมๆให้เพื่อนๆฟังว่าเขาทำงานอยู่กับเจ้านายที่เป็นพวกหลงตัวเองและก็แข็งแกร่งแบบสุดๆเขาพยายามจะหนีไปจากเจ้านายสุดโหดรายนี้แต่ก็หนีไปไหนไม่พ้นมาร์คจึงได้ถามเรนฟิลด์ว่าเป็นเพราะว่าคุณยึดติดกับเขาหรือเปล่าเรนฟิลก็เลยบอกว่ามันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันมาร์คพยายามถามต่อไปว่าทำไมเจ้านายถึงเลือกใช้คุณเรนฟิลก็เลยบอกว่าพวกผมสามารถให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการมาร์คจึงได้พยายามอธิบายว่ามันต้องมีสักครั้งที่คุณไม่ยอมเขาและคุณจะหมดค่าจากเขาคุณจะได้เป็นอิสระเรนฟิลได้ยินแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่ย้อนกลับไปหาแดกูล่าเลยหลังจากนั้นเขาได้ออกมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองและนั่นก็ทำให้เรนฟิลได้สัมผัสชีวิตของมนุษย์จริงๆเป็นครั้งแรกเขาดูสนิทกับมาร์คมากขึ้นและมีเพื่อนในกลุ่มบำบัดอีกเป็นจำนวนมากทางด้านของรีเบคก้าเธอก็พยายามสอบปากคำทุกคนที่อยู่ภายในร้านเพื่อให้พวกเขาช่วยมาเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เท็ดดี้เข้ามาทำร้ายเธอแต่ไม่ว่าจะทำยังไงทุกคนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับรีเบคก้าเพราะไม่มีใครอยากหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเรนฟิลด์ได้เดินทางเอาดอกไม้มาให้รีเบคก้าอีกทั้งยังบอกกับเธอว่าเขาจะช่วยเธอเองเรนฟิลด์ได้เข้ามาช่วยเป็นพยานให้กับรีเบคก้าซึ่งนั่นก็ทำให้รีเบคก้ารู้สึกขอบคุณเขาในตอนนี้เบลล่าได้มานั่งดูกล้องวงจรปิดภายในร้านและได้เห็นชายหนุ่มอย่างเรนฟิลด์ที่จัดการลูกน้องของเธอจนเกลี้ยงเธอจึงได้สั่งให้ลูกน้องไปตามฆ่าเรนฟิลด์ซะซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก่อนที่เรนฟิลด์จะหายตัวไปก็คือโรงพยาบาลร้างฝ้าของรีเบคก้าก็ได้เอาปากกาที่เธอเจอในที่เกิดเหตุเอามาลองตรวจสอบดีเอ็นเอว่ามันเป็นของใครกันแน่เธออยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ลงมือฆ่าแก๊งของมิตรทั้งแก๊งในเวลาต่อมาเท็ดดี้ที่ตามลูกน้องไปที่โรงพยาบาลล้างและได้พบกับศพที่ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากเพียงแค่แวบเดียวลูกน้องของเท็ดดี้ก็ถูกฆ่าตายจนเกลี้ยงเท็ดดี้จึงได้พยายามโทรกลับไปขอความช่วยเหลือจากแม่แต่ยังไม่ทันไรแดกูล่าก็มากดตัวต่อหน้าเขาเท็ดดี้จึงรีบบอกท่านเขาว่าเขามาตามล่าตัวเรนฟิลด์เรนฟิลด์นั้นทำให้เหยื่อของเขาหนีไปได้แถมตอนนี้ก็หายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านเขาที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธสุดขีดเขาทำร้ายเท็ดดี้จนสลบไปแล้วรีบบินตามหาเรนฟิลด์เมื่อเรนฟิลด์กลับมาถึงบ้านและได้พบกับท่านเขาเขาก็ตกใจจนแทบทำตัวไม่ถูกท่านเขาได้บอกกับเรนฟิลด์ว่านี่แกกำลังทรยศฉันใช่ไหมนอกจากแกจะไม่เอาอาหารมาให้ฉันแล้วแกยังช่วยเหลือมนุษย์อีกท่านเขาได้ท้าวความกลับไปเมื่อ100 ปีที่แล้วในตอนที่เรนฟิลด์ทอดทิ้งลูกเมียมาอยู่กับท่านเขาความโลภมากอยากรวยของเรนฟิลด์บวกกับความต้องการที่อยากให้ตัวเองเป็นอมตะจึงทำให้แกขอมาเป็นทาสรับใช้ข้าไม่ใช่หรือไงเรนฟิลด์ได้ยินแบบนั้นจึงได้พยายามอ่านหนังสือของมาร์คเพื่อสงบจิตใจท่านเขาจึงได้บอกว่าแกเอามาจากไหนนี่มันโคตรจะไร้สาระเรนฟิลด์ก็เลยบอกว่าเขาได้มันมาจากเพื่อนที่อยู่ในโบสถ์ท่านเขาจึงรีบตรงดิ่งไปที่นั่นทันทีทางด้านของรีเบคก้าเธอก็ได้ตามสืบคดีของมิดจนกระทั่งเธอได้พบกับเคทลินที่เป็นอดีตแฟนของมิดรีเบคก้าจึงได้ถามแคทลินว่ารู้ไหมว่ามิดหายตัวไปไหนแคทลินที่ดูดีอกดีใจก็เลยบอกว่ามันตายแล้วรีเบคก้าก็เลยถามแคทลินว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแคทลินก็เลยบอกว่าเธอได้ข่าวมาจากเพื่อนๆที่อยู่ในโบสถ์รีเบคก้าได้ยินแบบนั้นจึงรีบมุ่งหน้าไปที่โบสถ์ทันทีเรนฟิลด์ได้ตามมาที่โบสถ์พยายามจะห้ามท่านเขาเอาไว้เขาพยายามขอร้องชีวิตเพื่อนๆจากท่านเขาแต่ทว่าท่านเขาก็จัดการฆ่าทุกคนจนตายและดูดกินเลือดซึ่งนั่นก็ทำให้เรนฟิลด์รู้สึกเจ็บปวดใจมากๆเมื่อท่านเขาจากไปแล้วรีเบคก้าก็เข้ามาแล้วได้เห็นเรนฟิลด์ที่อยู่ท่ามกลางกองซากศพของเพื่อนๆรีเบคก้าจึงได้ตัดสินใจจับกุมตัวเรนฟิลด์ขึ้นรถแต่ไม่ทันไรก็มีรถตำรวจหลายคันมาล้อมหน้าล้อมหลังเธอเอาไว้เบลล่าได้ลงมาจากรถพร้อมกับคิดเพื่อนสนิทของรีเบคก้าเธอบอกกับรีเบคก้าว่าเธออยากได้ตัวเรนฟิลด์หัวหน้าของรีเบคก้าได้บอกกับรีเบคก้าว่ากลับบ้านซะแล้วฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอ2 ขั้นพวกเราทั้งหมดทำงานให้กับคุณเบลล่ามานานมากแล้ว
เธอเองก็ควรยอมรับความจริงได้แล้วว่าพวกเราจนและการเป็นตำรวจที่ดีก็ไม่สามารถทำให้พวกเรามีกินได้รีเบคก้าก็เลยบอกหัวหน้าของเธอว่าที่คุณพูดมามันก็ถูกก่อนที่เธอจะจัดการยิงหม้อแปลงไฟฟ้าจนระเบิดและฉวยโอกาสนั้นขับรถพาตัวเรนฟิลหนีไปซึ่งนั่นก็ทำให้รีเบคก้าถูกยิงเข้าที่หัวไหล่เช่นกันทางด้านของแดกูล่าก็ได้ย้อนกลับมาหาเท็ดดี้จากนั้นก็ต่อรองกับเท็ดดี้ว่าอยากได้ตัวเรนฟิลหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาอยากได้ตัวเรนฟิลเท็ดดี้ต้องพาตัวท่านเขาไปที่แก๊งของมันเท็ดดี้จึงได้ยอมตอบตกลงกับท่านเขาด้วยรีเบคก้าได้สติกลับคืนมาในห้องของเรนฟิลเรนฟิลจึงได้พยายามอธิบายความจริงกับรีเบคก้าว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรเขารู้ว่าเธอทำใจเชื่อยากแต่เขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาทำงานให้กับท่านเขาแดกูล่าศพของมิตรกับพรรคพวกเป็นเขาเองที่เอาไปให้แดกูล่ากินซึ่งแน่นอนว่ารีเบคก้าไม่มีทางเชื่อเรื่องนี้แน่ๆแดกูล่ามีแต่เรื่องเล่ามีจริงกันซะที่ไหนสักพักหนึ่งรีเบคก้าก็ได้รับการติดต่อมาจากพี่สาวของเธอที่มาบอกผลตรวจสอบ DNA จากปากกาที่เธอเจอในที่เกิดเหตุปรากฏว่ามันเป็น DNA ของคนคนเดียวกันกับคนที่ก่อคดีเมื่อหลาย10ปีก่อนชายคนนั้นมีชื่อว่าเรนฟิลด์ซึ่งถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาน่าจะมีอายุเกิน80ปีไปแล้วเมื่อรีเบคก้าหันมองดูเรนฟิลด์เธอก็รู้สึกว่าเรนฟิลด์นั้นดูไม่ได้แก่ลงเลยแม้แต่น้อยรีเบคก้าจึงได้นัดเจอพี่สาวของเธอที่ร้านอาหารในขณะที่ทั้งคู่เตรียมเดินทางไปพบกับพี่สาวของรีเบคก้าตำรวจลูกสมุนของเบลล่าก็ได้มาล้อมตัวพวกเขาเอาไว้เรนฟิลด์ได้บอกกับรีเบคก้าว่าเขาต้องการแมลงนับตั้งแต่เขาทอดทิ้งเดคูล่าเขาก็ไม่ได้กินมันอีกเลยซึ่งนั่นก็ทำให้พละกำลังของเขาถดถอยลงไปมากเรนฟิลด์ได้บังเอิญเห็นเด็กคนนึงที่กำลังเลี้ยงมดเขาจึงได้คว้ามดทั้งหมดไปยัดเข้าปากและทำให้พลังของเขาฟื้นคืนมาเบลล่าได้สั่งให้ผู้ตำรวจรุมจัดการเรนฟิลด์ซะแต่ทว่าพวกมันกลับถูกเรนฟิลด์จับฉีกแขนฉีกขามีหนำซ้ำเรนฟิลด์ยังโชว์สกิลขอเขินเดินอากาศอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เบลล่ากับปาวิ่งตกใจมากและรู้ได้ทันทีเลยว่าเรนฟิลด์ไม่ใช่มนุษย์เมื่อสบโอกาสแล้วเรนฟิลด์จึงได้พาตัวรีเบคก้าหนีไปทางด้านของปาวิ่งได้เห็นพวกลูกน้องตายต่อหน้าต่อตาเขาจึงได้บอกกับเบลล่าว่าเขาขอถอนตัวและยกเลิกทุกอย่างแต่ทว่าปาวินก็ได้เจอเข้ากับเท็ดดี้ก่อนที่เท็ดดี้จะจัดการหักคอของปาวินเท็ดดี้ได้เดินเข้ามาหาเบลล่าพร้อมกับโลโก้แดกูล่าแล้วบอกกับแม่ว่าพวกเราจะแก้แค้นเจ้าเรนฟิลด์ด้วยกันเรนฟิลด์ได้พาตัวรีเบคก้ามารอเจอพี่สาวที่ร้านอาหารเขาเล่าให้รีเบคก้าฟังว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็มีครอบครัวแต่เขาทอดทิ้งครอบครัวเขาไปเพราะหลงใหลในอำนาจก็อย่างที่ท่านเขาเคยบอกกับเขาอยู่เสมอว่ากว่าที่พวกมนุษย์จะรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วรีเบคก้าก็เลยบอกเรนฟิลด์ว่าเธอคิดมาเสมอว่าพี่สาวของตัวเองนั้นเป็นปีศาจซึ่งนั่นทำให้เธอไม่ค่อยอยากจะคุยกับพี่สาวสักเท่าไหร่เรนฟิลด์ก็เลยบอกรีเบคก้าว่ารีบปรับความเข้าใจกันซะเพราะรีเบคก้าไม่รู้หรอกว่าชีวิตคนเรามันสั้นขนาดไหนรีเบคก้าจึงได้จัดการต่อสายไปหาพี่สาวของเธอแต่ถ้าว่าคนที่รับสายกลับกลายเป็นเบลล่าเบลล่าได้บอกกับรีเบคก้าว่าพี่ของเธอเหลือเวลาไม่มากแล้วเรนฟิลด์ก็เลยบอกว่าจะไปฟังมันนั่นที่เป็นกับดักแต่ถึงกระนั้นแล้วรีเบคก้าก็บอกว่าเธอจะไปอยู่ดีเธอบอกกับเรนฟิลด์ว่าบางครั้งบางทีมนุษย์เราก็ควรเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ใช่วิ่งหนีมันเรนฟิลด์จึงได้ยอมใจอ่อนและยอมทำตามแผนของรีเบคก้าพวกเขาได้จัดเตรียมอาวุธและกักตุนแมลงเป็นจำนวนมากเรนฟิลด์ได้บอกกับรีเบคก้าว่ามีครั้งหนึ่งแดกูล่าเสียท่ากับพวกนักล่าด้วยวงแหวนเวทพวกนั้นร้อยผงขาวๆและสวดคาถาภาษาลาตินซึ่งเขาไม่รู้ว่าผงขาวๆที่ใช้มันคือผงอะไรกันแน่รีเบคก้าก็เลยบอกว่าช่างหัวมันเพราะเรามีเวลาไม่มากพอทั้งคู่ได้บุกมาถึงลังของแก๊งโลโบเจดดี้ที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นทาสรับใช้ของแดกูล่าไปแล้วมันจึงได้สั่งให้ลูกน้องเข้าโจมตีเรนฟิลด์เรนฟิลด์จึงได้บอกรีเบคก้าว่าเขาจะจัดการตรงนี้เองแล้วสั่งให้รีเบคก้าไล่ตามเบลล่าไปเรนฟิลด์ได้จัดการฆ่าลูกน้องของแก๊งโลโบจนตายเกือบหมดส่วนเท็ดดี้ก็โผล่เข้ามาโจมตีใส่รีเบคก้าโชคยังดีที่เรนฟิลด์สามารถมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเรนฟิลด์ได้บอกให้รีเบคก้าล่วงหน้าไปก่อนเลยเขาจะจัดการทางนี้เองเท็ดดี้จึงได้บอกเรนฟิลด์ว่าแกเป็นคนทรยศเพราะแบบนี้ไงเดกูล่าจึงได้เลือกฉันมาแทนแกไม่มีทางแข็งแกร่งกว่าฉันได้เรนฟิลด์ก็เลยบอกว่าตอนแรกๆฉันก็คิดแบบนั้นแต่เดี๋ยวแกก็รู้เองว่านรกของการไม่ตายมันเป็นยังไงในตอนนี้เรเบคก้าได้ตามเบลล่ามาถึงห้องทำงานของเธอจิงแกจึงได้จัดการกดปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนที่จะหายตัวไปท่านเขาแดกูล่าได้มาปรากฏตัวต่อหน้ารีเบคก้าโดยที่บอกกับรีเบคก้าว่าเขาจะไม่ทำร้ายเธอเขาชอบความเด็ดเดี่ยวของเธอและต้องการให้เธอมาเป็นคนข้างกายทางด้านของเรนฟิลด์ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบเท็ดดี้เขาได้ยินเสียงของแดกูล่าที่พยายามเกลี้ยกล่อมรีเบคก้ามาเป็นพวก
เรนฟิลจึงได้พยายามตะโกนบอกรีเบคก้าว่าอย่าไปหลงคารมมันรีเบคก้าได้มองเห็นพี่สาวของเธอที่ในตอนนี้กลายเป็นศพไปแล้วแดกูล่าจึงได้ยื่นข้อเสนอกับเธอว่าถ้ารีเบคก้ายอมมาเป็นทาสรับใช้เขาก็จะยอมคืนชีพพี่สาวของเธอให้เรนฟิลที่กำลังเสียเปรียบได้กินแมลงเพื่อเพิ่มพลังตัวเองก่อนที่เขาจะจัดการเตะเท็ดดี้จนขาดใจตายเรนฟิลพยุงตัวเองเข้ามาบอกรีเบคก้าว่าจะไว้ใจปีศาจแต่ทว่ารีเบคก้าก็บอกว่าเธอไม่สนใจไม่ว่าจะยังไงพี่สาวของเธอจะต้องไม่ตายรีเบคก้าได้เดินเข้าไปเพื่อยอมจำนนต่อท่านเขาเดคูล่าแต่ในจังหวะที่ท่านเขาเผลอเธอก็จัดการเปิดสวิตช์หน้าต่างให้แสงสว่างสาดส่องเข้ามาท่านเขาถูกแสงแดดแผดเผาจนได้รับบาดเจ็บจึงได้แปลงกลายเป็นค้างคาวและบินหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องทรมานเรนฟิลกับรีเบคก้ารีบวิ่งตามมาแต่ทว่าเรนฟิลก็หมดสติไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวรีเบคก้าได้ถูกท่านเขาบีบคอและพาตัวเธอลอยขึ้นไปบนอากาศท่านเขาบอกกับรีเบคก้าว่าฉันให้โอกาสเธอแล้วก่อนที่ท่านเขาจะแยกเขี้ยวไปดูดเลือดจากรีเบคก้าเธอยิงเท้าของแดกูล่าจนทำให้เลือดไหลใส่ปากของเรนฟิลและทำให้เรนฟิลรักษาอาการบาดเจ็บจนกลับมาหายดีเรนฟิลได้ตามมาช่วยรีเบคก้าด้วยการหักเขี้ยวแดกูล่าแต่ทว่าแดกูล่าก็สามารถงอกเขี้ยวขึ้นมาทดแทนได้ในขณะที่เรนฟิลถูกแดกูล่าเล่นงานรีเบคก้าก็เหลือไปเห็นผงแป้งโคเคนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ในตอนนี้เรนฟิลได้ระเบิดอารมณ์ของตัวเองและชกหน้าแดกูล่าไม่ยั้งเขาบอกกับแดกูล่าว่ารู้ไหมว่าตลอด100ปีที่ผ่านมาเขาต้องสูญเสียอะไรบ้างเขาควรจะได้มีชีวิตเป็นของตัวเองได้แล้วแดกูล่าจะได้จับตัวของเรนฟิลเวียงจนกระเด็นในจังหวะที่แดกูล่าจะตามมาซ้ำเรนฟิลเขาก็ติดเข้ากับวงแหวนเวทของรีเบคก้าระหว่างที่เรนฟิลกับแดกูล่าต่อสู้กันรีเบคก้าก็ได้ไปค้นข้อมูลในเว็บไซต์ที่เขียนถึงวิธีการปราบแดกูล่าว่าพวกเขาสามารถใช้ผงอะไรก็ได้มาโรยเป็นวงแหวนเวทขอเพียงท่องภาษาลาตินถูกต้องก็เป็นอันเสร็จพิธีทั้งคู่ได้ช่วยกันสับแดกูล่าจนเละเป็นชิ้นก่อนที่จะนำไปผสมกับปูแล้วเทลงบล็อกพวกเขาเก็บเลือดของแดกูล่าไว้เหยือกนึงแล้วทำการคืนชีพให้กับพี่สาวของรีเบคก้าจากนั้นก็จับตัวเบลล่าส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สำเร็จในตอนนี้สองพี่น้องได้คืนดีกันแต่พวกเธอก็เป็นเหมือนน้ำกับไฟคืนดีกันได้แค่แป๊บเดียวสุดท้ายก็ทะเลาะ กันอยู่ดีเรนฟิลได้เอาเลือดที่เหลือไปคืนชีพทุกคนที่อยู่ภายในโบสถ์ทุกคนก็ให้อภัยเรนฟิลและไปโกรธเคืองเขาเพียงแต่ขอเวลาทำใจเพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะเห็นนรกมารีเบคก้ากับเรนฟิลได้ตัดสินใจคบหากันและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่พวกเขาเป็นคนเลือกเองก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจัดได้ว่าเป็นหนังแวมไพร์อีกเรื่องที่ดูสนุกมากถึงแม้จะไม่มีอะไรที่หวือหวาแตกต่างจากหนังแวมไพร์ทั่วไปแต่ถ้าว่าตัวหนังพยายามบอกเล่าเห็นถึงความทุกข์ทรมานของทาสรับใช้เดคูล่าที่ต้องมีชีวิตยืนยาวถึง100ปีเขาไม่ได้ร่ำรวยหรือมีพลังแข็งแกร่งอะไรมากมายมีหนำซ้ำยังไม่เคยได้มีชีวิตในแบบของตัวเองเลยสักครั้งในตอนแรกเขาตัดสินใจขายวิญญาณตัวเองให้กับเดคูล่าเพื่อชีวิตอมตะและพลังอำนาจแต่สุดท้ายแล้วเรนฟิลก็รับรู้ความจริงว่าการที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่ตายนั้นเป็นอะไรที่ทุกข์ทรมานสุดๆซึ่งถ้าหากใครเป็นแฟนของนิโคลัสเคสเหมือนกับผมแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าดูสนุกใช้ได้แนะนำให้ไปลองดูกันครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Renfield ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังสยองขวัญหนังโหดหนังหายากจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HDพร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่เนื้อหาคลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ